วุฒิเป็นต่อกังวลข่าวเด็กติดโควิดรับเปิดเทอมคิดให้ลูกรอเปรี้ยนนักแสดงหนุ่มวุฒิเป็นต่อตั้งคำถามรีบเปิดเทอมเพื่อหลังมีข่าวเด็กติดโควิดรับวันแรกที่เปิดเรียนเตือนอย่าชะล่าใจคิดให้ลูกรอเปรี้ยนอู๊ดเป็นต่อตั้งคำถามรีบเปิดเทอมเพื่อหลังมีประกาศหยุดเรียนยาว1เดือนเต็มเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่กระทั่งเมื่อวานนี้1กุมภาพันธ์กำหนดเป็นวันเปิดเรียนวันแรกแต่กลับมีความวุ่นวายโกลาหลเกิดขึ้นเมื่อโรงเรียนในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต้องสั่งปิดโรงเรียนกระทันหันหลังมีข่าวเด็กนักเรียนติดโควิด-19 ทั้งนี้ประเด็นข่าวดังกล่าวกลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างทันทีเมื่อพบว่าการเปิดเรียนวันแรกต้องเจอกับโควิดเช่นเดียวกับนักแสดงชื่อดังอู๊ดเป็นต่อหลังจากเห็นข่าวก็ได้ออกมาแสดงความเห็นผ่านไอจีส่วนตัวด้วยความกังวลเป็นห่วงลูกของตัวเองและเด็กคนอื่นๆโดยอู๊ดจึงต่อได้โพสต์ภาพลูกสาวในชุดนักเรียนพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเปิดเทอมแล้วเป็นไงพบเด็กติดโควิดมาโรงเรียน5คนเปิดเพื่อโคตรชะล่าใจจะรอให้ติดรอนไหนปิดรอนนั้นมี7เมลมแนวพี่ให้ลูกรอเปรียนแม่มซึ่งได้มีคนที่ติดตามเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยว่าพูดถูกRS มูลนิธิบ้านนกขมิ้นส่งมอบของขวัญเด็กดารานักร้องลงพื้นที่แจกเจลล้างมือหน้ากากอนามัยคอลัมน์สดบันเทิง RS มูลนิธิบ้านนกขมิ้นส่งมอบของขวัญเด็กหลังได้จัดโครงการ The Secret of Happyไลฟ์สุขสมดุลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตพร้อมเติมเต็มความสุขและรอยยิ้มให้แก่ชุมชนในเขตจตุจักรที่อยู่รอบๆสำนักงานของ RS Group เมื่อปลายปีที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตร่วมกันของเด็กๆผู้ยากไร้รวมถึงคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องทาง RS Group โดยคุณวิทวัฒน์เวชบุตรสกรประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัท RS จำกัดมหาชนจึงนำทีมศิลปินแดนามาร์กโรสเซซาวฟิสะโรสเซซาวอัตเตอร์กามิกาเซ่เกรซี่กามิกาเซ่รวมทั้งดาราจากช่อง8อาทิมังกรประภาวินภูมิภูริพันธ์ณชัดวันเนซ่าอามสุกวินพิมพิมจันและครูเจอามพิพัฒน์พร้อมพนักงานจิตอาสาร่วมกับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นจัดโครงการส่งมอบของขวัญแก่เด็กพร้อมแจกเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยแก่คนยากไร้ในชุมชนโดยรอบ RS Groupรวมถึงคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครผ่านทางรถปันสุขของมูลนิธิโดยกิจกรรมเริ่มจากการส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากผู้บริหารพนักงานศิลปินดาราผู้ประกาศข่าวช่อง8และครูเจจากครูฟาเรนไฮให้กับน้องๆมูลนิธิบ้านนกขมิ้นโดยมีคุณสุรชัยสุขเขียวอ่อนหรือครูออสผู้อำนวยการจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อให้เด็กๆที่ยากไร้และยังขาดแคลนกว่า500คนต่อไปจากนั้นศิลปินดาราและพนักงานจิตอาสาจาก RS Group ก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบในเขตจตุจักรเพื่อมอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยพร้อมแนะแนววิธีการดูแลตนเองรวมทั้งให้กำลังใจในการใช้ชีวิตวิถีใหม่เพื่อที่จะได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันเปิดเบื้องหลังในเงินเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเจนนี่จะมีเรื่องจนแม่ต้องห้ามจบสุดซึ้งเปิดวินาทีสุดซึ้งเบื้องหลังแผนการในเงินร่วมมือแขกรับเชิญซุ่มทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นทำเอาเจนนี่หน้าเสียกลางไลฟ์สดมีคลิปน้ำตาท่วมจอเลยทีเดียวสำหรับวินาทีสุดเซอร์ไพรส์
ของว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ถูกแฟนหนุ่มที่คบหาดูใจมาเกือบ2ปีในเงินเจตรินสีสังคุกเข่าขอแต่งงานระหว่างแสดงโชว์การตรีมไลฟ์สดคอนเสิร์ตมนรัก DM ครั้งที่1ที่จัดแสดงไปเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา31มกราคม64อ่านข่าวแต่งหมดถ้าสดชื่นยังเงินคุกเข่าขอเจนนี่แต่งงานกลางไลฟ์คอนเสิร์ตล่าสุดว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงยังเงินเจตรีนสีสังเผยคลิปวิดีโอเบื้องหลังนาทีเซอร์ไพรส์ทางช่อง YouTube ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นโดยก่อนเริ่มคอนเสิร์ตในเงินทำทีเป็นแกล้งหึงเจนนี่ว่าทำไมต้องเชิญแขกรับเชิญทั้ง3คนนี้มาร่วมแสดงคอนเสิร์ตแต่แท้จริงแล้วได้เตรียมแผนการทำเซอร์ไพรส์กับแขกรับเชิญเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถึงทางสะดวกที่ในเงินจะนัดแนะแผนการขอแต่งงานกับแขกรับเชิญทั้ง3คนและฟลุกทิติกรอักษรสมหรือฟลุกได้หมดถ้าสดชื่นคู่จิ้นของน้องสาวลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นอีกรอบหนึ่งโดยทำการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในช่วงจุดพลุฉลองให้คู่จิ้นของค่ายได้หมดถ้าสดชื่นและก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเมื่อเจนนี่และแขกรับเชิญได้จุดพลุฉลองให้คู่จิ้นของค่ายลินลี่และฟลุ๊กจากนั้นแขกรับเชิญบอลทำทีช่วยปัดกระดาษพลุที่ติดอยู่บนผมของเจนนี่ออกให้แล้วในเงินทำทีเข้ามาหึงและจะเข้าไปหาเรื่องแขกรับเชิญว่าผมจ้างคุณมาทำไมมาออกหน้าออกตากับแฟนผมเล่นเอาเจนนี่ทั้งโกรธและหน้าเสียไปตามกันคนคุณแม่เกดต้องเข้ามาห้ามให้ในเงินใจเย็นใจเย็นและต่างฝ่ายก็ร้องไห้ออกมาซึ่งในเงินบอกว่าผมใจเย็นไม่ได้แล้วและคุกเข่าขอแต่งงานเจนนี่ในที่สุดเล่นเอาเจนนี่ดีใจจนร้องไห้ออกมาเพราะวันที่เธอรอคอยมาทั้งชีวิตก็มาถึงด้านในเงินมือสั่นมากและได้สวมแหวนแต่งงานให้เจนนี่ซึ่งเจนนี่เปิดใจความรู้สึกหลังถูกขอแต่งงานว่าตกใจมากนึกว่าแฟนหนุ่มเข้ามาหึงเธอจริงทั้งที่ปกติในเงินไม่เคยเข้ามาหึงอะไรเลยแต่เมื่อกี้ไม่ได้คิดว่าเป็นแผนการทั้งตกใจและน่าเสียไปหมดโดยส่วนตัวคิดว่าไม่น่าถูกขอแต่งงานในปีนี้เพราะติดสถานการณ์โควิดด้านในเงินเผยว่าตนอยู่บ้านได้หมดถ้าสดชื่นมา2ปีแล้วซึ่งส่วนตัวคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะทำหน้าที่ของลูกผู้ชายเพราะมีน้อยคู่นักที่คุณแม่จะอนุญาตให้มาอยู่บ้านก่อนแต่งงานโดยตอนแรกจะขอแต่งงานแฟนสาวในช่วงวันเกิดของตนเองแต่ไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดชออีกทั้งเจนนี่เคยบอกว่าถ้าทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอย่าให้เจนนี่รู้ซึ่งวันนี้ตนก็ได้ทำสำเร็จแล้ว หอมสกาวใจเฮงอีกแล้วถูกลอตเตอรี่ที่นี่ขนาดลูกชายหยิบมั่วๆนะหอมสกาวใจเฮงอีกแล้วถูกลอตเตอรี่ที่นี่ขนาดลูกชายหยิบมั่วๆนะหอมสกาวใจเฮงอีกแล้วในอินสตาแกรมของหอมสกาวใจนอกจากจะโชว์รูปเซ็กซี่แล้วนั้นก็ยังโชว์ถูกลอตเตอรี่อีกด้วยเรียกว่าแทบจะทุกงวดก็ว่าได้โดยครั้งนี้โชว์อีกงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์64อมโพสต์รูปผ่านไอจีอมสกาโอใจพร้อมกับมีข้อความว่าเย้ทุกงวดนะหยิบมั่วๆก็ถูกโปรดเรียกจอมทับว่าเจ้าพ่อรวยจอมทุบขีดล่างอีฟเฟิ่นจอมทุบสมัยรอดดุม15จอมทุบใบเฟลอาอุมฟามิลี่ลักกี้ลอตโต้ไมสันอันข่าวโชคดีรับปีใหม่อ๋อมสกาวใจสุดปังถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว33ใบทะเบียนรถให้โชคอ่านข่าวงวดนี้แม่มานะหอมสกาวใจกรี๊ดโชว์ถูกหวยดวงดีสุดๆเพื่อนให้ช่วยเลี้ยงมีเพื่อนนักแสดงเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นปาโอวลี1คอมเมนต์ว่าจะตามทุกงวดค่ะ555หอมสกาวใจเฮงอีกแล้วน้ำฝนกุลนัทนามฟอนกุลแลนัท
คอมเมนต์ว่าทำไมทาเรียหยิบไม่ถูกเลยนะหนูเล็กก่อนบ่ายหนูเล็กขีดล่างกาก้าคอมเมนต์ว่าโฮ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 แต่สำหรับเจ้าแม่ลอตเตอรี่อย่างไฮอภาพรไฮขีดล่างไฮโซเข้ามาคอมเมนต์ว่างวดนี้ขอกู้หน่อยสิ